ไปกันต่อคุณยายวัย65 ปีสุดช้ำเลยค่ะเพราะว่าถูกมือดีลอบวางเพลิงเผาโรงเก็บฟางมอดไปหมดเลยนะคะฟางกว่า 3,000 ก้อนคุณยายบอกวอดหมดเลยไม่เหลืออะไรเลยค่ะนี่ค่ะทั้งรถดับเพลิงเทศบาลตำบลหนองย่าดอกขาวก็เข้ามาช่วยระงับเหตุนะคะในการเกิดไฟไหม้ที่โรงเก็บฟางซึ่งได้รับความเสียหายทั้งหลังเลยค่ะรถดับเพลิงเองก็ระดมฉีดน้ำสกัดไม่ให้ลุกลามไปยังโรงเก็บฟางอีกหลังหนึ่งนะคะใช้เวลาเกือบ2 ชั่วโมงเพลิงจึงจะสามารถที่จะสงบลงได้ไปสอบถามนางอำพรโพใบอายุ65 ปีเป็นเจ้าของโรงเก็บฟางก็เล่าด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือเลยค่ะบอกว่าก่อนที่จะเกิดเหตุเพลิงไหม้ลุงเนี่ยได้ขึ้นมากินข้าวบนบ้านหลังจากที่ให้น้ำให้หญ้าวัวเสร็จแล้วพอสักพักก็ได้ยินเสียงคล้ายๆกับอะไรที่มันลั่นดังเปาะแปะเปาะแปะก็เลยเดินลงมาดูค่ะถึงจะเห็นว่าเกิดเพลิงไหม้ลุกไหม้ไปหมดเลยนะคะสำหรับโรงเก็บฟางซึ่งด้านในนะคะบอกว่าเป็นฟางที่ซื้อมาเพื่อที่จะเลี้ยงวัวในช่วงหน้าแล้ง 3,000 ก้อนซื้อมาก้อนละ30 บาทรวมเป็นเงินกว่า 90,000 บาทเลยค่ะแล้วลุงหนูขึ้นมานะลุงมาจากเนี้ยไปบอกพวกป้าว่าเขาก็ถามพี่ชายใหญ่เสียงอะไรมันป๊อกแป๊ะป๊อกแป๊ะมาดูที่ไหนฟางเขาไหม้แล้วลูกโอ้โหกี่ก้อนเนี่ยป้า 3,000 ก้อนนะลูกอยู่ในเท่าไหร่ก็ซื้อมาก้อนละ30-35มั่งอะไรบ้างนะลูกเออก้อนละ30แล้วเนี่ยป้ายังเหลือก้อนแค่นั้นแล้วลูกไว้ให้งัวกินโอ้เหลือเลยมั้ยแล้วป้าจะทำไงเนี่ยลูกมันไหม้แล้วไงนะแล้วป้าจะทำไงลูกไหนลงทู่ในป้าชื่นใจดีลูกนี่ค่ะแล้วก็โรงเก็บฟางเนี่ยก็เพิ่งจะทำมาใหม่มูลค่าความเสียหายน่าจะมากกว่า 100,000 บาทตัวเองก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงนะคะเพราะฟางก่อนหน้านี้เนี่ยคือในช่วงฤดูแรงมันหาซื้อยากมากจะหาหญ้ามาจากไหนมาเลี้ยงวัวที่มีกว่า100 ตัวได้ในให้ผ่านหน้าแล้งไปได้นะคะที่เหลืออยู่ก็มีอยู่แค่ไม่กี่สิบก้อนที่ยังไม่ถูกไฟไหม้เลยค่ะซึ่งก็ยังโชคดีนะคะคุณป้าบอกแบบนี้บอกว่าไฟไหม้เนี่ยตอนเช้าก็ยังมีคนเห็นถ้าเกิดไฟไหม้ตอนกลางคืนแล้วก็ลุงมานอนเฝ้าตรงโรงเก็บฟางก็อาจจะถูกไฟคลอกไปด้วยตัวเองก็อยากจะบอกคนที่ทำบอกทำอะไรเอาไว้เนี่ยรอรับผลกรรมนั้นกลับคืนไปเลยค่ะบอกว่าเศร้าจริงๆเลยนะคะเงินที่ซื้อก้อนฟางมาเนี่ยก็สูญไปหมดด้วยตอนนี้ไม่รู้ว่าจะทำยังไงค่ะ